ุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide นะคะเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นเข้าสู่กลางเดือนมีนาคมกันแล้วนะคะส่วนโควิด-19 เนี่ยก็ยังอยู่กับเราอีกนานเลยละค่ะยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องปรับตัวดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะคะใครที่ไม่อยากจะออกไปไหนเนี่ยอยู่บ้านก็ดีที่สุดแล้วและจะยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าอยู่ดูทรูวิชั่นที่บ้านส่วนวันนี้จะมีรายการไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกแนวย้อนยุคกันดีกว่านะคะกับเรื่องราวความรักที่ยากจะเปิดเผยค่ะของชีวิตนักเขียนชื่อดังก้องโลกที่มีชื่อว่าชาร์ลส์ดิกเกนส์นะคะโดยได้นักแสดงชื่อดังอย่างเรลฟายน์มาถ่ายทอดทั้งในฐานะนักแสดงนำแล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์ที่จะพาคุณผู้ชมนั้นย้อนยุคไปดูความเป็นอยู่แล้วก็ความคิดของคนสมัยอดีตกันนะคะกับการที่จะมีความรักครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงทั้งหน้าตาฐานะแล้วก็การยอมรับของคนในสังคมด้วยในพิศวาส ลับกวีก้องโลก The Invisible Woman พฤหัสบดีที่17มีนาคม20นาฬิกาทาง True Film 1ช่อง115และ222ค่ะมาต่อกันด้วยภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งรางวัลจากหลากหลายเวทีทั่วโลกนะคะรวมไปถึงคำวิจารณ์แล้วก็รายได้โดยเป็นผลงานของนักแสดงชื่อดังอย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับแบรดลีย์คูเปอร์กับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกของผู้ที่สูญเสียทุกอย่างในชีวิตที่เกิดโคจรมาพบกันจนกลายเป็นความผูกพันที่ไม่มีวันลืมค่ะโดยเป็นภาพยนตร์ที่สามารถตรึงหัวใจคอภาพยนตร์ทั่วโลกมาแล้วเพราะว่าสามารถเข้าชิงถึง8รางวัลออสการ์และเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เองนะคะก็ยังคว้ารางวัลออสการ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปี2013มาครองอีกด้วยค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์คุณภาพที่ครบทุกอารมณ์ทั้งรักเศร้าเหงาบ้าเฮฮาและก็หลุดโลกกับความสัมพันธ์ของตัวละครที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากอดีตที่ทับออกมาได้อย่างอบอุ่นหัวใจมากๆเหมาะกับใครที่กำลังมองหาภาพยนตร์ฟีลกู๊ดแล้วก็ได้แง่คิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตดีๆอีกด้วยค่ะการันตีด้วยการคว้ารางวัลสูงสุดของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตครั้งที่37ในสาขา People's Choice Award มาครองโดยฝีมือของผู้กำกับอย่างเดวิดโอรัสเซลในลุกขึ้นใหม่หัวใจมีเธอ Silver Linings Playbook อาทิตย์ที่20มีนาคม20นาฬิกาทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะมาถึงคิวของคอภาพยนตร์จากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะกับภาพยนตร์จีนแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่หยิบเอาวรรณกรรมชื่อดังอย่างไซอิ๋วนั้นมาตีความแล้วก็ดัดแปลงสมัยพร้อมกับการรวมตัวกันของเทพเจ้าจากจีนนำโดยแม่ทัพสวรรค์ขุนพลเทียงเถิงในการออกเดินทางอัญเชิญพระไตรปิฎกกับพระถังซัมจั๋งจุดเริ่มต้นก่อนกำเนิดตือป้อยก่ายค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีสุดมันนะคะที่รวมเอานักแสดงมากความสามารถไว้อย่างคับข้างนำโดยอินฮ่าหมิงเลินข่ายหวังอี้เจ๋อและจางอี้เฉียนในอภินิหารเทพเจ้าวานอน The Pig King เสาร์ที่19มีนาคม20นาฬิกาทาง True Chinese Mall ช่อง140และ225ค่ะการที่ภาพยนตร์แนวดราม่าสะเทือนขวัญจากเกาหลีใต้กันนะคะขอบอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นสายดราม่าน้ำตาท่วมจอพลาดไม่ได้จริงๆค่ะกับเรื่องเดอะเน็ตเองนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเสียน้ำตาให้กับชายชาวเกาหลีเหนือที่ต้องต่อสู้กับโชคชะตาที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายจากความขัดแย้งที่เกิดจากระบบต่างๆในเกาหลีใต้ที่ไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนคิดนั่นเองค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์ดราม่าคุณภาพจากเกาหลีใต้กันนะคะกำกับโดยคิมกีด็อกนำแสดงโดยซึ่งบอมระยูในภาพยนตร์คุณภาพที่เข้าฉายรอบปฐมทัศน์ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตและได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่บวกมากมายใน The Net อาทิตย์ที่20มีนาคม20นาฬิกาทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะและสำ
ำหรับใครนะคะที่เป็นคอภาพยนตร์ไทยแนวอินดี้ห้ามพลาดค่ะกับผลงานการแสดงของหนุ่มเป้อารักษ์และนักแสดงเจ้าบทบาทนุ่นศิรพันธ์กับภาพยนตร์ที่ผสมผสานระหว่างการเป็นหนังเล่าเรื่องแล้วก็หนังสารคดีที่ไม่เหมือนเรื่องไหนๆแน่นอนผ่านผลงานของผู้กำกับหญิงอย่างคุณใหม่อโนชาสุวิชากรพงษ์ร่วมกันสร้างภาพยนตร์กับนักทำหนังทดลองชาวอังกฤษอย่างคุณเบนรีเวิร์สกับการร่วมกันสำรวจขอบเขตที่กว้างไกลของกระบี่แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตแดนใต้ของไทยรวมเข้ากับประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าชมมากๆเลยค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์อินดี้ฟอร์มเล็กๆนะคะที่แม้ว่าจะมีผู้ชมกลุ่มเล็กๆที่ชื่นชอบภาพยนตร์นอกกระแสแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสต้องลองไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการชมภาพยนตร์ให้กับตัวเองกันค่ะในภาพยนตร์ที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปชมมุมมองใหม่ๆในจังหวัดกระบี่ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะให้แนวคิดอะไรแก่คุณผู้ชมบ้างนั้นติดตามได้ในกระบี่2562ศุกร์ที่18มีนาคม20นาฬิกาทาง True Thai Film ช่อง137และ236ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันตามตารางนี้เลยค่ะดูตัวอย่างภาพยนตร์กันไปแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่ารายการวาไรตี้ในช่วงสาระและรายการบันเทิงมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาชมซีรีส์ที่เคยสร้างเป็นภาพยนตร์มาก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องสวาทนั่นเองค่ะซึ่งตัวเอกคือจ่าฮอนโดค่ะตำรวจผิวสีรับบทโดยซามูเอลแจ็กสันแต่ว่าภาคซีรีส์นั้นจะเป็นยังไงต้องไปชมตัวอย่างกันค่ะในสวาทซีซั่น5ทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกาเริ่ม13มีนาคมทาง True Series ช่อง240ค่ะเรามาชมซีรีส์แนวครอบครัวแบบคอมเมดี้ลึกลับจากเกาหลีกันดีกว่านะคะเมื่อสมาชิกในครอบครัวทุกคนนั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมผู้เป็นแม่แล้วใครหลักคือฆาตกรตัวจริงไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะใครในกลุ่มนี้เป็นฆาตกรกันแน่ติดตามกันได้ค่ะใน Revolutionary Sisters ทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา20นาฬิกาเริ่ม16มีนาคมทาง True Korean Mall True Vision ช่อง141และ238ค่ะและมาดูรายการจากเกาหลีนะคะที่ให้ความรู้จากไทยแล้วก็เหตุการณ์จริงโดยจะแนะนำวิธีป้องกันแล้วก็แก้ไขค่ะไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะแล้วยังเชิญผู้มาแนะนำในห้องส่งอีกด้วยจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้เลยใน Real Action Camp ทุกวันจันทร์เวลา20นาฬิกาเริ่ม14มีนาคมทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะโปรจิจันนะนุกโกริโปรจิจันก็ค่อนข้างมากโอ้ดีมากเลยดีมากเลยโอ้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 ดีคำว่าน้ำคือชีวิตนะคะก็ยังใช้ได้เสมอเลยเราจะพาไปดูความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็สายน้ำกันค่ะติดตามกันได้นะคะใน Water of Life สายน้ำแห่งชีวิตศุกร์ที่18มีนาคมเวลา21นาฬิกาทาง True Explore Y ช่อง39และ559ค่ะมาดูความสวยงามความเป็นไปของอ่าววิสมาประเทศเยอรมันกันนะคะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้ในอ่าววิสมาเมืองมรดกโลกสวรรค์แห่งสายน้ำวันพุธที่16มีนาคมเวลา21นาฬิกาทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะนอร์ดิกหรือว่านอร์ดิกสไตล์นะคะคำนี้เนี่ยน่าจะคุ้นหูคุณผู้ชมมากเลย
ช่นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะแต่ว่านอร์ดิกเนี่ยไม่ใช่มีแค่บ้านเท่านั้นจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเลยเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันค่ะใต้ Eye in the Sky Nordic Wonders ใต้ฟ้ายุโรปเหนืออาทิตย์ที่20และ27มีนาคมเวลา21นาฬิกาทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะ An Eye in the Sky Perspective on the Truly Great Nordic Wonders มีใครเคยฉีดโบท็อกกันบ้างไหมคะทุกคนทุกคนรู้กันหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยคิดผลิตแล้วก็พัฒนามาได้ยังไงมาจากไหนต้องไปดูรายการนี้เลยค่ะและไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะปัจจุบันนี้ผู้ชายก็นิยมฉีดโบท็อกด้วยเช่นกันจะมีความรู้อีกมากมายจากผู้เชี่ยวชาญมาให้เราได้ติดตามกันนายโบท็อกอะพอยเซอร์วิทพรอมิสโบท็อกพิษแห่งคำสัญญาจันทร์ที่14มีนาคมเวลา21นาฬิกาทาง True Explore สายช่อง561ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยก็มีหลากหลายแนวมาให้คุณผู้ชมได้เลือกวางแผนรับชมกันเลยคุณผู้ชมสามารถผ่อนคลายเลือกชมภาพยนตร์ดีๆสนุกๆได้ตามความชอบหรือว่าใครที่ชอบดูซีรีส์นะคะรายการที่เปิดโลกทัศน์แล้วก็สารคดีก็สามารถเลือกชมกันได้เลยไม่อยากให้พลาดเลยละค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วใครอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอย่าลืมติดตามรายการ The Guide แล้วก็ True Visions กันด้วยนะคะวันนี้ว่าแพทย์และทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมค่ะไม่ประมาทการห้ามตกสวัสดีค่ะ